ขาคังนอกนี่อยู่บริเวณทิศเหนือนอกเมืองนะครับคุณลองเทียบดูก็แล้วกันนะเมืองนครปฐมกับเมืองศรีเทพเนี่ยไล่เรียกกันนั่นแหละเมืองศรีเทพเนี่ยเก่ากว่าเมืองนครปฐมแต่ว่าเจดีย์พระปฐมเจดีย์ซากเดิมเนี่ยมันพอๆกันนั่นแหละอยู่นอกเมืองเหมือนกันองค์พระปฐมเจดีย์ก็อยู่นอกเมืองนครปฐมโบราณนี่ก็อยู่นอกเมืองศรีเทพเหมือนกันสวดทรงองค์เอวลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับชวาอินโดนีเซียบางคนเขาว่าคล้ายกันกับโบโลพุโตที่เกาะชวาอย่างไรก็ตามโครงสร้างของรัฐสมัยก่อนนะเขาติดต่อกันทางทะเลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลต่างๆนานาเขารับส่งมันต้นตอมาจากอินเดียใต้ด้วยกันทั้งนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาแบบเดียวกันและแต่ละฝากแต่ละฝั่งเนี่ยมันก็ติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าใครเป็นต้นตอและรับอิทธิพลจากใครเขาติดต่อกันเป็นปกตินะครับรับส่งทอดอิทธิพลซึ่งกันและกันนะอย่าไปคิดว่าใครจะต้องเอามาจากใครความสำคัญมันอยู่ที่เป็นโบราณสถานนอกเมืองและโบราณสถานนอกเมืองมักจะเป็นโบราณสถานสำคัญเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแหละกันนั่นเองเมื่อเทียบกับอย่างกรณีพระปฐมเจดีย์ครับผมเคยคิดเองนะครับไม่เคยขุดค้นนะโบราณคดีก็ไม่เคยขุดนะครับนอกจากเทียบกับอื่นๆว่าการที่เป็นโบราณสถานสำคัญหรือเป็นศาสนสถานสำคัญเนี่ยมันต้องมีความสำคัญมาก่อนที่จะสร้างศาสนสถานอันนั้นเช่นเขาคังนอกเนี่ยก่อนที่จะสร้างเขาคังนอกตรงนี้ต้องสำคัญแต่สำคัญยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ไม่รู้แต่ถ้าเทียบกับบางแห่งเท่าที่ขุดพบนะครับเป็นที่ฝังศพของตระกูลหัวหน้าเผ่าตระกูลหัวหน้าเมืองอันนี้จริงหรือเท็จอีกเรื่องนึงแต่ว่านี่เทียบเพราะมันต้องนั่งคิดเราต้องนั่งคิดว่าแล้วทำไมมาสร้างตรงนี้ใช่เมืองก็มีทำไมไม่ไปสร้างในเมืองอ่ะครับเนี่ยมันจะต้องมีความสำคัญแบบนี้ทีนี้ถ้าหากมาดูอีกเรื่องนึงนี่หันมาทางทิศตะวันตกครับเราพบว่ามีบันไดทางขึ้นลงทั้งหมดเนี่ยมี4ด้านบันไดทางขึ้นลงมี4ด้านนะครับ4ทิศขึ้นได้หมดเลยนี่เป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับโมเดลเจดีย์องค์นี้นะครับอ๋อนี่คือรูปร่างหน้าตาเขาคลังนอกครับลักษณะฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีทางขึ้นลงเนี่ย4ด้านมีองค์ระฆังอยู่ข้างบนยอดแหลม